มาถึงแล้วน้องเล้งน้องบัวเจ้าข้างหลังเขานั่นเป็นห้องอย่างผาจอตั้งเจ้าผาจอตั้งนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับแล้ววันนี้เขามาที่นี่เพื่อเขามาเยี่ยมเยียนผาจอตั้งนะครับฮะโดยเฉพาะตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็กำลังมีการพัฒนามีการก่อสร้างอย่างพ้องหนึ่งร้านกาแฟแล้วก็อย่างแฮมสร้างเป็นที่พักเป็นที่นักท่องเที่ยวเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาชมตรงนี้นะครับเพื่อนำตรงนี้นะครับเป็นนั้นสิ่งที่มีมูลค่านักขึ้นเดิมๆผาจอตั้งก็มีอยู่เยอะแยะเจ้าหุ่นจักผาจอตั้งแต่ณวันนี้นะครับครอบครัวของคุณพ่อลูกหลานพื้นที่บริเวณรอบเนี่ยก็จะทำให้ผาจอตั้งมีคุณค่าสร้างมูลค่านักขึ้นคือคนมาแอวมากินมาพักมาปลูกผักสวนครัวมาจิ้มผลไม้ที่นี่แล้วก็จะได้เห็นความงามของผาจอตั้งในตัวพ่อครับผาจอตั้งนี่ตะกอนพ่อมาเกิดมาก็เป็นเห็นเป็นจี้แล้วครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนาะตั้งแต่นี่มาก็มันจะมีจี้ตลอดมาเลยฮะแต่ว่าป่าไม้ก็สมบูรณ์กว่าเดิมเนาะเพราะว่าไปตามกาลเวลาครับผมสมัยก่อนเนี่ยก็ผมเกิดมาตั้งแต่เกิดมากับตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยแต่ประวัติที่เล่ากันมาจะเป็นเท็จจริงแค่ไหนเนี่ยก็ทิ้งเรามาหาเราสืบหน่อว่าเป็นจะได้ป่ะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ใกล้ว่ามีเปิ้นว่าปูละหึงคนบ่ให้เต็มเท่าไหร่เนาะเปิ้นเกณฑ์กันไอ้ไปถมก้วนเอาดินเอาทรายไปถมก้วนที่นี่แกก็ถ้าจะนักครับครับแล้วก็น้ำหนักแต่ละข้างก็บ่เท่ากันข้างนี้นักข้างพุ่นน้อยข้างข้างหลังน่ะคงจะมาไข่สบายนะมันก้อนนี่นะเนาะมันจะนักข้างหนึ่งยังข้างหนึ่งก็ให้ตุ๊บนักแข่งของก็เริ่มมาผงซั่วไว้นี่ได้น่ะอ๋อมันนี่เป็นห้องก้อนดินเหรอก้อนดินก้อนผาเนี่ยก้อนผาที่จะเอาไปถมก้อนพะเยาก้อนพะเยาครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เลยว่ามันเหี่ยลงก้อนครับตรงนี้เนาะครับแล้วมีแหมก้อนกันทั้งปุ้นกันอันนั้นมันเป็นกู้ฮาบอันนี้ตัวนั้นมันเบาเป็นกู้ฮาบก้อนน้ำพุ่นจากน้ำก้อนน้อยๆครับแล้วก็จะหูซื้อว่าหาบกับตุกอกตุกใจน้อยเพราะว่ามันน้ำหนักมาเต่ากันเนาะอ๋อเลยมาทอดทิ้งไว้นี่แต่น่ะครับครับครับแล้วก็ปลาตรงนี้นี่หน้านี่มันก็จะมาไข่งามตลอดมาไข่งามครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนหน้าฝนนี่จะงามจะเขียวเออจะเขียวตลอดเลยเพราะว่าช่วงนี้ช่วงไม้พริบใบเนาะใบหลงครับแล้วก็ตะบนจะมีถ้ำแล้วพ่อมีครับเขาว่ามี2ถ้ำมันก็2ปองมันก็ครับอยู่บนพุ่นนะครับตี้ของพ่อนี่อยู่กี่ไร่เนี่ยรอบของผมนี่เป็นของน้องของยังของผมนี่ประมาณ10ปลายสักน้อยนะครับของน้องเนี่ยครับรวมแล้วก็ประมาณ10 80เข้าไร่เลยนะโอ้80 90ไร่รอบๆนี่เป็นของพี่น้องเล่นหมดเลยรอบๆนี่เนาะ10เข้าไร่เลยนะครับครับแต่แตกกับประมาณนี้10ป่ะว่าไอ้เทศบาลมาขอตัดถนนรอบวงแหวนเขาก็ต้องการตั้งไปแล้วก็อำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคตมีถนนรอบนี่ไงครับแต่คงทำสมัยนี้แน่นอนล่ะแล้วจะได้พ่อจะมาทำเป็นนั้นจุดท่องเที่ยวเป็นโฮมที่พักเป็นร้านอาหารที่นี่ครับพ่ออย่างครับเพราะว่าอยากจะดึงนักท่องเที่ยวและจะสร้างความเจริญเข้ามาท่องถิ่นเพราะอย่างน้อยก็อยากจะถือค้นในท่องถิ่นเนี่ยไปตั้งนอกมาหางานครับครับทำเขาทำนี่นี่กาแรงมันกับใกล้เคียงกันเนาะใครไปวันมาวันดูกินกันในบ้านถึงมันจะถูกไปสักน้อยก็มีความสุขอยู่ในครอบครัวแล้วก็ตรงผาจอตั้งเนี่ยตะกอนก็คือว่าทุกคนก็ฮู้บ่ใครฮู้จักตัวใดบ่ใครฮู้จักผาจอตั้งผาจอตั้งนี่นะบ่ใครฮู้จักบ่ฮู้ไม่ประวัติเราที่ลึกซึ้งตัวใดเนาะเพราะว่าแต่วันนี้เนี่ยทางป่อของเขาป่อเขาอยากจะเลือกฟื้นตรงนี้คือคนมาฮู้จักเพิ่มมาฮู้จักตำบลเฮานั่นนะครับแล้วอยากจะสร้างเป็นสิ่งฮู้จักผาจอตั้งนี่นักขึ้นเยอะเนาะครับโดยพ่อเขาจะใช้พื้นที่รอบๆเนี่ยเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อคือคนมาพักมาแอวมากินตรงนี้ครับครับแล้วก็มาชมผาจอตั้งตัวมันก็แล้วก็อย่างมูติมาฟักมาแวะมาเวียนอย่างสีมาหารฮู้จักมากขึ้นถ้ามีอันใดที่เพิ่นจะกำฮู้อย่างอื่นมาสร้างสรรค์เฮาก็จะได้จําได้นี่แหละเนาะอยากจะแลกเปลี่ยนกับหมู่กับเพื่อนไว้อีนี่โอเคครับวันนี้เฮาไปพิชิตผาจอตั้งกันเนาะเจ้าพร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วเจ้าไปเลยพร้อมแล้วไปกันเลยพิชิตผาจอตั้ง
ผาเจ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านแม่พริกหมู่ที่5ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ไปอำเภอจึงม่วนและจังหวัดน่านระยะทาง22กิโลเมตรครับขณะเขาขึ้นมาได้นิดหน่อยนะฮะเขาก็มาเจอปากถ้ำครับตรงนี้ครับก็จะเป็นปากถ้ำเป็นช่องแคบๆนะฮะซึ่งก็ลึกเข้าไปตรงทางใต้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็สามารถเข้าไปสำรวจได้เพราะว่ายังไม่ได้รับการพัฒนาและการปรับปรุงนะครับที่สำคัญก็คือความปลอดภัยตรงนี้เขาต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นถ้ำค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะฮะเป็นปากถ้ำโพรงแรกที่เขาได้มาเห็นในขณะที่เขากำลังเดินขึ้นไปสำรวจผาเจาะตั้งครับสัญลักษณ์ของตำบลหนองลมผาเจาะตั้งเป็นสัญลักษณ์ของชาวตำบลหนองลมซึ่งเป็นตำนานมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์เด่นตั้งอยู่นอกหมู่บ้านและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของพี่น้องชุมชนตรงนี้เขาเข้ามาถึงถ้ำหลวงครับตรงนี้ห้องถ้ำหลวงนะครับถ้ำหลวงครับของพระเจ้าครับเป็นถ้ำหลวงเป็นช่องปองหนึ่งน่าจะเป็นปองช่องใหญ่เนาะช่องใหญ่ครับที่จะเดินลงไปห้องโถงน้ำลำนะครับถ้าลงไปเลี้ยวขวามือจะเป็นไอ้โถงใหญ่ตรงนี้ครับอ๋อบรรทุกอะไรลงก่อนครับตรงนี้นะหมายความว่าเคยมีคนเข้าไปลงตรงนั้นก่อนครับบรรทุกคนได้ประมาณกี่คนนึงทั้งหลุมเนี่ยโอ้ใหญ่นะเนาะร้อยถึงก้อนร้อยคนได้ก็ถ้าไปอยู่ในไหนถึงถ้าไปอยู่ประมาณ5-60คนได้ครับได้ครับลงทั้งหลุมนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะมีการพัฒนาและปรับปรุงเป็นเข้าให้คนเข้าไปแอลได้เนาะได้ครับผมเคยอู้กับปลดหลวงของหมู่5กับนั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบผมแปลงตัวนั้นมันเกิดขึ้นนะครับเนาะทําหมู่รอบอาจจะเอาหมู่ชาวบ้านหรือว่าของปลดหลวงพัฒนาขึ้นมาไปท่องเที่ยวของตำบลหนองลมครับชาวบ้านต่างช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ของชาวตำบลหนองลมภายในผาจ่อตั้งจะมีปากถ้ำอยู่จำนวน2ช่องปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงจึงยังไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้วันนี้ทีมพิชิตผาช่อตั้งประกอบไปด้วยดาบโตท่านบุญเลิศท่านยุทธภูมินามวงศ์และนิสิตฝึกงานน้องหนึ่งนันทิการลุนนากันและน้องบัวอริสาพุทธชาจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาหมู่เฮาเป็นชุดแรกที่พิชิตยอดผาตั้งในวันนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ของการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งนี้บนยอดผาจ่อตั้งจะมีจุดชมวิว360องศาท่านสามารถมองเห็นมหาวิทยาลัยพะเยาและทิวทัศน์รอบทิศทางได้อย่างชัดเจนครับและแล้วนะครับเขาก็มาถึงยอดผาจ่อตั้งแล้วฮะครับเขาใช้ระยะเวลาขึ้นมานี่ประมาณกี่นาทีนี่ไม่นี่เก็บกึ่งชั่วโมงกว่าเนาะประมาณกึ่งชั่วโมงนะฮะซึ่งเนื่องจากว่าเอายังหมดได้เส้นทางที่ได้ขึ้นมาผาจ่อตั้งนี่แหละครับเป็นเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเนี่ยนะวันนี้อูเฮา5คน5คนครับน่าจะเป็นชุดแรกที่ขึ้นมาพิชิตแรกครับวันนี้นะฮะครับเป็นการพิชิตผาเจ้าตั้งนะครับวันนี้นะฮะบันทึกไว้เลยนะครับเป็นวันที่10อะไรเนี่ยวันนี้ที่11เอสครับวันที่11มีนาคม2562นะครับก็มีทั้งผมนะครับดับตัวแล้วก็คุณปี้อย่างนะครับเลิศครับเลิศครับปี้เลิศนะฮะแล้วก็น้องหนึ่งน้องบัวนะฮะนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยานะฮะวันนี้เฮามาบุกเบิกเป็นประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวที่ผาเจ้าตั้งนะฮะและที่เขายืนอยู่ตรงนี้ก็คือผาเจ้าครับผาเจ้าตั้งยอดสูงครับเจ้าคือว่าออกมาแบบสลับซับซ้อนสูงขึ้นมาตั้งขึ้นมาบนท้องฟ้าเลยนะฮะสูงสุดละเรียกสูงสุดก็ประมาณประมาณเหมือนไรนะครับเพราะว่าเขาเหมือนได้มีเครื่องมือวัดความสูงของตรงนี้นะครับยืนมองเห็นมอพะเยาได้แล้วเขาสามารถมองเห็นวิวรอบ360องศาเลยนะครับก็ด้านเพื่อจะเป็นแปลงเกษตรออร์แกนิกของอันผาเจ้าตั้งนะฮะนู้นนะครับไปอีกก็เป็นอันมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็พื้นที่บริเวณตำบลหนองลมครับหนองลมครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดของผาเจ้าตั้งแห่งนี้นะฮะซึ่งแม้นักคนคิดว่าจะได้ครับตรงนี้ครับผมว่าจะเปิดให้ตันก่อนสงกรานต์ครับน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวครับจุดหมายความว่าขึ้นมาบนผาเจ้าตั้งที่เขายืนอยู่ตรงนี้นะครับครับผมเขาจะมีการพัฒนาเส้นทางขึ้นมาผมได้คุยกับปอหลวงเนี่ยละหมู่5ตรงนั้นก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาก็จะขอความร่วมมือจากทั้งปลวกบ้านทั้งผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านมาช่วยกันพัฒนาตรงนี้ครับเดิมตรงนี้คือผาเจ้าตั้งอ่ะใครๆก็ฮู้ผาเจ้าตั้งแต่ว่ายังบ่ได้ขึ้นมาพิชิตยังครับยังครับยังครับซึ่งตอนนี้นะครับทาง
เฮาเนี่ยจะมีการพัฒนาบริเวณตรงนี้จะเป็นคล้ายๆที่ท่องเที่ยวเนาะเที่ยวครับมีที่พักร้านอาหารมีโฮมสเตย์มีแปลงเกษตรออร์แกนิกนะครับสามารถมาตั้งเต้นพักแรมได้ครับนะครับมาสั่งอาหารกินกาแฟกินตรงนี้ได้ครับแล้วก็ชมร้อยผาตั้งครับผมแล้วถ้าหากเพิ่นอยากจะผจญภัยเห็นน้อยครับขึ้นมาเห็นน้อยเดียวประมาณ30นาทีแค่นั้นเองนะครับเลยขึ้นมาก็ไปชั้นนะฮะครับมันจะมีมันนี่มันไม่อยู่ครับเนาะมันทางเหมือนไปได้ปรับปรุงแต่ครับแต่อีกน้อยจะน่าจะย่นลงมาหน่อยครับครับก็อยากจะเฮือพี่น้องทุกท่านนะครับมาพิชิตยอดร้อยผาตั้งด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงดับตัวแล้วก็ปีเลิศนะครับเนาะก็คงจะเป็นชุดแรกที่ขึ้นมาที่นี่แล้วก็ทางผมเขาพร้อมกับน้องๆนักศึกษาฝึกงานก็จะนำข้อมูลนี้เผยแพร่ออกไปนะฮะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรทั้งล่างนี้ครับครับดับตัวตรงนี้นะครับวันนี้เขาบ๊ายบายก่อนครับ